การไม่ฟังใครเลยเนี่ยกับความเป็นอิสระเนี่ยมันคนละประเด็นนะถูกไหมต้องแยกให้ออกนะแบงค์ชาติต้องเป็นอิสระจริงอันนี้เขียนมาพอดีเรื่องอิสระเรียกร้องอิสระแบงค์ชาติความเป็นอิสระของแบงค์ชาติมันต้องมีจริงแต่ไม่ได้แปลว่าความเป็นอิสระนั้นคุณจะไม่ฟังใครเลยคุณจะไม่เปิดรับมุมคิดที่มันต่างไปจากตัวคุณเลยมันไม่ใช่อ่ะผมจึงชี้ว่าในอดีตก็เคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายมาแล้วไงแล้วเป็นไงอ่ะวิกฤตต้มยำกุ้งก็เป็นผลจากการตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายไงยังมีอีกมีอีกเหรอเคสไหนสมัยผู้ว่าธาริสาวัฒนเกตสมัยผู้ว่าธาริสาวัฒนเกตก็เคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายเรื่องแคปิตอลคอนโทรลเรื่องการควบคุมการเข้าไปควบคุมเงินทุนที่ไหลเข้าไหลออกทันทีที่คุณประกาศเปรี้ยงจำได้ไหมตลาดหุ้นผมโทษนะตลาดหุ้นชิบหายเลยวินาศสันตโลเลยตลาดหุ้นเนี่ยมันยิ่งกว่าดิ่งในโลกอีกมันยิ่งกว่าดิ่งในโลกอีกโอ้โหวันนั้นตลาดหุ้นอาการออกเป็นจุดแรกเลยวันรุ่งคืนวันนั้นเองเนี่ยหม่อมอุ๋ยคุณชายอุ๋ยปิยาธรเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นรองนายกเศรษฐกิจแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องรีบโดดลงมาแก้เกมส่งสัญญาณให้ผู้ว่าแบงค์ชาติไปแก้เกมไปแก้ประกาศแก้คำสั่งของผู้ว่าแบงค์ชาติเอง มันจึงหยุดอาการตื่นตระหนกของตลาดหุ้นได้มันก็มีก็บอกแล้วไงความเป็นอิสระจากการฟังคนอื่นเข้าบ้างเนี่ยมันคนละประเด็นอิสระแปลว่าไม่ฟังใครแล้วไงถามว่าเคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายไหมเคยมากกว่า1ครั้งและแต่ละครั้งก็ชิบหายกันมาแล้วนี่ผมพูดกลางที่สุดแล้วนะผมเอาต่อไปนะเอางี้อีกทีไหนๆมันค้างอยู่ในใจผมมาตั้งนานไหนๆก็สกัดออกมาให้หมดอย่างนี้เคยสังเกตไหมผมเคยพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาหลักฐานมายืนยันซ้ำอีกทีเคยสังเกตไหมธุรกิจแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันเป็นธุรกิจเดียวในประเทศไทยนะที่ร่ำรวยก็ไม่เคยเจ๊งยุคโควิดชาวบ้านเขาเจ๊งกันหมดเลยนะแบงก์กำไรแบงก์ก็ยังมีกำไรมันมีเบื้องหลังทำไมยังสามารถมีกำไรมันมีเบื้องหลัง